ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนตขอเสนอข่าวรับอรุณยามเช้าประจำวันที่6พฤษภาคมศึก2ราชสกุลกรณีผู้ใหญ่ในวังที่สั่งให้จุลเจิมลบรูปในเฟซบุ๊กอาหารสมองยามเช้าเสิร์ฟโดยปู่แอดจนตข่าวรับอรุณทุกเช้าเช้านี้เป็นเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจสรุปข่าวรอบโลกประจำวันเรื่องราวขององซานซูจีและข่าวสั้นประจำวันข่าวเพื่อนของเราข่าวเด่นประจำวันเรื่องราวของอานนท์นำพาที่ได้รับการยกย่องเป็นนักกฎหมายที่ทรงอิทธิพลได้รับเชิญไปบรรยายจากคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในงานปฐมนิเทศนักกฎหมายใหม่เชิญให้บรรยายพิเศษและเรื่องราวความอื้อฉาวของพรรคเพื่อไทยกรณีรับงูเห่ากับคืนเข้าลังบุญจงวงไตรรัตน์กับเข้าพักหลังจากที่เป็นงูเห่าออกไปร่วมกับรัฐบาลสมัยอภิสิทธิ์เวชาชีวะและความอื้อฉาวของประชาธิปัตย์เรื่องใหม่มาอีกกรณีบ้านพักเด็กสุราษฎร์ที่รองอธิบดีทำเรื่องเสื่อมเสียและวันครบรอบวันเสียชีวิตในราวป่าของจิตภูมิศักดิ์นักวิชาการสามัญชนเจ้าของผลงานที่ไม่เคยตายและเรื่องราวของศึกสองสายสกุลเมื่อเรื่องราวของจุลเจิมยุคลถูกสั่งให้ลบภาพออกจากเฟซบุ๊กโดยผู้ใหญ่ในสำนักพระราชวังจากคำถามใครคือผู้ใหญ่ในสำนักพระราชวังคนนั้นและข่าวหลุดออกมาเป็นสายสกุลกฤษฎากรที่อาวุโสมากกว่าและใกล้ชิดมากกว่าวงเล็บได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสายสะพายต่างๆแต่ละชั้นก่อนจุลเจิมยุคนร่วม20ปีงานนี้จุลเจิมว่าเส้นใหญ่เจอเส้นใหญ่ฝ่าซะแล้วเรื่องราวของสถานการณ์รอบโลกต่อวิกฤตการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนหลังรัสเซียเปิดสมรภูมิดอนบาสเรื่องราวล่าสุดเกิดอะไรขึ้นบ้างรัสเซียระเบิดสะพานข้ามแม่น้ำทำลายเส้นทางการลำเลียงคนของยูเครนและเรื่องราวการอพยพพลเรือนออกจากโรงเหล็กอาซอฟสตอลที่เมืองมาริอูโปเรื่องราวของทิศทางสงครามเมื่อทิศทางของสงครามสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนไปและเรื่องราวข่าวส่งท้ายสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่รัฐไทยปิดหูปิดตาปิดปากประชาชนนั้นวันนี้มีทางเลือกไม่มากนักและเนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นพ่อแม่พี่น้องในสงครามข่าวสารที่สื่อในประเทศถูกปิดกั้นทางออกของประชาชนคือต้องร่วมกันเป็นนักข่าวพลเมืองช่วยกันคนละไม้คนละมือแชร์ข้อมูลข่าวสารของช่องข่าวแห่งนี้กว่า 2,400 คลิปโปรดช่วยกันเป็นนักข่าวพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้เพื่อสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่คนเท่าเทียมกันและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันนะครับการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้
ข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่6พฤษภาขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจเริ่มจากสรุปข่าวรอบโลกประจำวัน Work Point Today สรุปข่าวรอบโลก EU เตรียมแบนการนำเข้าน้ำมันรัสเซียภายในสิ้นปีเออร์ซูล่าฟองเดอเรเยนประธานกรรมธิการยุโรปเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อรัสเซียพุ่งเป้าไปที่ภาคพลังงานซึ่งหากได้รับการเห็นชอบจากสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศ EU จะยุติการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียภายในเวลา6เดือนและระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันกลัดจากรัสเซียภายในสิ้นปีนี้ทั้งนี้การลดการพึ่งพิงพลังงานจากรัสเซียถือเป็นการท้าทายที่สูงมากสำหรับสหภาพยุโรปซึ่งก่อนหน้านี้พึ่งพิงพลังงานจากรัสเซียเป็นหลักแม้สหภาพยุโรปจะมองว่าสามารถหาแหล่งพลังงานทดแทนที่อื่นได้และเลือกใช้แนวทางการระงับการนำเข้าน้ำมันอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อลดผลกระทบที่ตามมาให้น้อยที่สุดรัสเซียแบนนายกญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศรัสเซียประกาศแบนนายฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพร้อมชาวญี่ปุ่น63รายซึ่งรวมถึงนายโยชิมาสะฮายาชิรัฐมนตรีต่างประเทศนายโนบิโอคิชิรัฐมนตรีกลาโหมนายฮิโรคาสึมัตสุโนะหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีห้ามเดินทางเข้าประเทศเพื่อตอบโต้กับการที่ญี่ปุ่นร่วมกับนานาชาติคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียทั้งนี้ชื่อบุคคลที่ถูกห้ามเข้ารัสเซียยังรวมถึงผู้บริหารสื่อหลายแห่งรวมทั้งอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นด้วยเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธครั้งที่16ของปีนี้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธไม่ทราบชนิดลงทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกในช่วงเช้าวันที่4พฤษภาคมซึ่งนับเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งที่14ของปีนี้และเกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังจากนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประกาศในพิธีสวนสนามของกองทัพเมื่อวันจันทร์ที่25เมษาให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้เร็วขึ้นพร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเสริมความแข็งแกร่งให้รอบด้านเพื่อบดขยี้ศัตรูอย่างไรก็ตามไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับระยะการบินระดับความสูงของขีปนาวุธที่ถูกยิงทดสอบลูกล่าสุดนี้ได้นายกรัฐมนตรีอินเดียเรียกร้องการเจรจาแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ยูเครนนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียประกาศระหว่างการเดินทางเยือนเดนมาร์กเพื่อหารือกับนายกรัฐมนตรีเมสเตเฟเดริสันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศระบุอินเดียสนับสนุนให้มีการเจรจาและใช้วิธีการทางการทูตเพื่อแก้วิกฤตในยูเครนพร้อมย้ำจุดยืนต่อวิกฤตการณ์ดังกล่าวเรียกร้องให้ยุติการสู้รบในยูเครนทันทีสหรัฐจับตาโควิดโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยใหม่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ CDC เปิดเผยว่าสหรัฐกำลังเผชิญการระบาดของอย่างรุนแรงของโควิด -19สายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ย่อยชนิดใหม่ซึ่งส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยเชื้อไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.12.1 ครองสัดส่วน 36.5% ของผู้ป่วยใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่30เมษาเพิ่มขึ้น 26.6% ของสัปดาห์ก่อนและเพิ่มขึ้น 16.7% ของ2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งราเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการของ CDC ระบุว่าสายพันธุ์ย่อย BA.2.12.1 สามารถแพร่เชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์ BA.2 ราว 25% และขณะนี้กำลังประเมินเพิ่มเติมเพื่อศึกษาผลกระทบของสายพันธุ์ย่อยดังกล่าวต่อประสิทธิภาพของวัคซีนและนี่คือสรุปข่าวรอบโลกประจำวันและประเทศอังกฤษควีนอลิซาเบธปรากฏว่ามีคนทำโพยูกอฟได้ทำโพสำรวจความคิดเห็นต่อสถาบันกษัตริย์พบว่าคนอังกฤษมากกว่า1ใน4
ต้องการล้มระบอบกษัตริย์โดยเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐอังกฤษนี่ทำได้ในประเทศที่มีเสรีภาพมีประชาธิปไตยแต่หากทำในการานิเตียคงต้องโดนข้อหาทำลายความมั่นคงของชาติและเรื่องราวของวันนี้วันที่5พฤษภาคมเป็นวันเด็กของญี่ปุ่นข่าวนี้จัดมาโดยลุงหวนนักข่าวอาวุโสและเรื่องราวของศาลรัฐบาลศาลทหารพม่าปฏิเสธคำอุทธรณ์องซานซูจีที่มีโทษจำคุก5ปีคดีคอร์รัปชันข่าวจาก AFP สำนักข่าวอาเซียนนำเสนอเมื่อวันที่5พฤษภาคมศาลทหารของรัฐบาลเมียนมาปฏิเสธคำอุทธรณ์ขององซานซูจีต่อโทษจำคุก5ปีจากข้อหาคอร์รัปชันที่ถูกตัดสินความผิดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโฆษกรัฐบาลทหารพม่าเปิดเผยกับ AFP นับตั้งแต่การรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลองซานซูจีในเดือนกุมภาพันธ์2564พม่าอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายองซานซูจีถูกทหารควบคุมตัวเผชิญกับข้อหาต่างๆจำนวนมากที่อาจถูกตัดสินจำคุกนานกว่า150ปีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาองซานซูจีถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานรับสินบนเป็นเงินสด600,000ดอลลาร์และทองคำแท่งข้อหาที่เธอถูกกล่าวหาเธอกล่าวว่ามันไร้สาระตามการระบุของทนายความศาลฎีกาแห่งสหภาพพม่าของรัฐบาลทหารปฏิเสธคำร้องอุทธรณ์โทษของเธอซอมินตุนโฆษกรัฐบาลทหารกล่าวกับ AFP แหล่งข่าวที่ทราบเรื่องคดีกล่าวกับ AFP หลังมีคำตัดสินว่าองซานซูจีจะยื่นคัดค้านคำตัดสินล่าสุดเธอตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อไปจนถึงสิ้นสุดของกระบวนการเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ของหลักนิติธรรมที่นี่ยังไม่มีการระบุวันที่สำหรับการอุทธรณ์ครั้งใหม่ที่จะพิจารณาในศาลฎีกาแห่งสหภาพต่อหน้าผู้พิพากษา2คนก่อนที่เธอจะถูกตัดสินความผิดฐานคอร์รัปชันองซานซูจีในวัย76ปีถูกตัดสินจำคุก6ปีในข้อหาปลุกระดมต่อต้านกองทัพและละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับโควิด-19 และกฎหมายโทรคมนาคมซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าการอุทธรณ์กับนสิตเหล่านั้นยังค้างอยู่ในการพิจารณาของศาลองซานซูจีถูกกักบริเวณในบ้านพักที่สถานที่ไม่เปิดเผยในกรุงเนปิดอร์ขณะที่เธอยังต่อสู้กับข้อหาอื่นๆองซานซูจีเผชิญกับการพิจารณาคดีอื่นจำนวนมากที่รวมทั้งข้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายว่าด้วยความรับราชการข้อหาคอร์รัปชันหลายกระทงและข้อหาโกงการเลือกตั้งนักข่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิจารณาคดีในศาลและทนายความขององซานซูจีถูกห้ามการพูดคุยกับสื่อและทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราอานนท์นำพาได้บอกว่าเก็ตโสพลประกาศอดอาหารเริ่มตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะได้ประกันตัวและศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษายกฟ้องธนากรแอดมินเพจประชาชนเบียร์ที่ถูกบริษัทบุญรอดฟ้องเห็นว่าข้อความกล่าวหาว่าบริษัทให้ตำรวจใช้พื้นที่ยิงแก๊สน้ำตาทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นความเสียหายส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับโจทก์แต่พ.ร.บ.คอมมาตรา14วงเล็บ1ต้องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนในขณะที่ศูนย์ทนายความแจ้งว่าเมื่อเวลา 14:30 น.ศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังตะวันตามคำร้องของพนักงานสอบสวนต่อไปอีก12วันจนถึงวันที่17พฤษภาคมแม้ทนายความยื่นคัดค้านการฝากขังต่อในผัดที่6นี้ศาลเห็นว่าพนักงานสอบสวนยังมีความจำเป็นในการสอบพยานอีก2ปากโดยให้เร่งรัดสอบสวนให้เสร็จสิ้นโดยเร็วในขณะที่ทนายความเข้าเยี่ยมเก็ตโสพลที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเก็ตแจ้งว่าเขาเริ่มอดอาหารวันนี้เป็นวันแรก
พื่อเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันตัวนับว่าเป็นผู้ต้องหารายที่2ในช่วงปัจจุบันต่อจากตะวันที่เริ่มอดอาหารในเรือนจำในขณะที่ศาลแฝงดุสิตอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีคนอยากเลือกตั้ง #army57 ศาลพิพากษายกฟ้องลูกเกดชนทิชาในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคสช.และพ.ร.บ.ชุมนุมโดยเห็นว่าจำเลยพยายามดูแลการชุมนุมอย่างเต็มที่เหตุที่ไม่ได้เลิกตามที่แจ้งไว้เพราะถูกเจ้าหน้าที่กันไม่ให้ออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และไม่ได้กระทบถึงผู้ใช้ถนนในขณะที่ศูนย์ทนายแจ้งว่าเมื่อดูคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่เห็นว่าลูกเกดมีความผิดพ.ร.บ.ชุมนุมให้ลงโทษปรับ 1,000 บาทเนื่องจากว่าเห็นว่าการชุมนุมมีการเคลื่อนย้ายหลังเวลา 18:00 น.ไม่ได้เลิกชุมนุมตามเวลาที่กำหนดแต่ศาลอุดรเห็นว่าไม่เป็นความผิดในขณะที่7นักศึกษานักกิจกรรมมีนัดสอบปากคำคดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินในกรณีให้กำลังใจราษฎรโขงชีมูลที่ถูกดำเนินคดีเมื่อวันที่22มีนา64และยืนยันว่าไม่ได้กระทำผิดกฎหมายการให้กำลังใจไม่ได้เป็นการมั่วสุมก่อความวุ่นวายศาลนัดสืบพยานวันที่23ถึง26สิงหา65และศูนย์ทนายฟาร์มแจ้งเรื่องราวของสมบัติทองย้อยกล้ามากเก่งมากขอบใจติดคุก6ปีการไม่ได้ประกันตัวครั้งนี้ค่อนข้างกระทันหันถือเป็นการเจอมรสุมลูกใหญ่ในชีวิตเลยไม่ทันได้ตั้งตัวสมบัติทองย้อยวัย53ปีต้องเข้าเรือนจำครั้งแรกในชีวิตในความหวังในความห่วงกังวลต่อครอบครัวภายนอกแต่เขาก็ยังมีความหวังว่าจะได้การประกันตัวในขณะที่ตอนนี้สถิติคดีทางการเมืองจนถึงสิ้นเดือนเมษามีผู้ถูกดำเนินคดีไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,808 รายจากจำนวนคดี 1,065 คดีโดยเป็นเยาวชนมากถึง280คนนี่คือผลงานในยุคคสช.โดยเฉพาะในปีนี้และเรื่องราวของการกลับมาชุมนุมอีกครั้งหนึ่งของประชาชนทั่วประเทศในนามกระบวนการต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนนัดหมายวันที่23พฤษภาคม2565นัดเจอกันหน้าทำเนียบรัฐบาลและเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวรายงานพิเศษโครงการพระราชดำริโคกหนองนาสู่โครงการรัฐบาลข่าวนี้ขณะนี้มีการขับเคลื่อนให้รู้จักเครือข่ายของผู้ที่ขับเคลื่อนศาสตร์ของพระราชาภายใต้ชื่อโคกหนองนาผูกพันกับงบรัฐบาลเรื่องนี้ชักจะไปกันไกลแล้วนะครับและเรื่องราวของการอดอาหารของตะวันและการเริ่มอดอาหารของเก็ตรุ้งปนัสยาถามว่าเราจะอยู่เฉยกันจริงๆหรือคะเรื่องนี้ธนพลอิ๋วสกุลบอกว่าความป่าเถื่อนของคดี112โดยเฉพาะเรื่องขบวนเสด็จนั่นไม่มีทางเอาผิดได้ตามหลักนิติรัฐแต่ฝ่ายอำมาตย์ไทยคือกระบวนการจับฝากขังไปเรื่อยๆจนฝ่าจะสยบยอมข้ออ้างที่บอกว่าให้ฝากขังตะวันต่ออีก12วันเนื่องจากพนักงานสอบสวนยังทำสำนวนคดีไม่เสร็จยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงเป็นการใช้กฎหมาย112เป็นเรื่องของบ้านป่าเมืองเถื่อนแท้ๆเพราะถ้าคุณยังทำสำนวนไม่เสร็จคุณต้องปล่อยผู้บริสุทธิ์ออกไปนี่เป็นความอัปยศที่เหลือเชื่อยุคนี้เป็นยุคมืดสุนัย Human Rights Watch บอกว่าการใช้คดีทางการเมืองมาเล่นงานคนเห็นต่างมากขึ้นตัวเลขล่าสุด 1,800 คนเป็นเยาวชน280แบบนี้ยังพูดว่าต้องเลือกเอาท้องอิ่มก่อนมีสิทธิเสรีภาพอีกหรือเป็นคำถามใหญ่ที่ใครจะตอบในวันที่ประชาชน 2,000 คนโดนคดีขาดซึ่งสิทธิเสรีภาพแต่มีพรรคการเมืองบอกว่าต้องการให้ท้องอิ่มก่อน
ตอนนี้ต้องเลือกเอาว่าอยู่อย่างทาสที่ท้องอิ่มหรือจะอยู่เป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเรื่องราวต่อไปเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันห้างเพอร์มนาดที่เชียงใหม่ปิดกระทันหันผลกระทบจากโควิด-19 พนักงานทยอยเก็บของหลังถูกตัดกระแสไฟฟ้าวงเล็บค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นเงินกว่า20ล้านบาททำให้ร้านค้ากว่า80ล้านและพนักงานที่เกี่ยวข้องกว่า800คนต้องหยุดงานเร่งทยอยเก็บของโดยเฉพาะอาหารสดพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยมาแล้วเปิดตัวจอห์นนี่แอนโฟเน่พระเอกรูปหล่อคุณหญิงหน่อยเปิดตัวสสบอก8ปีผ่านมาได้เห็นความจริงโอ้แล้วก่อนนี้ไม่เห็นหรือไงว่ามันคืออะไรในขณะที่อัศวินฝันเมืองเบอร์6แจงไม่ได้ไปขึ้นเวทีดีเบตเพราะมีงานเยอะตอบไม่รู้เรื่องกรณีคลิปเก็บบัตรประชาชนหลายเรื่องนะครับไม่ให้เรื่องเดียวตอนนี้เรื่องทั้งติดป้ายโดยใช้เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจด้วยก็ตามเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นการเมืองและชาวบ้านข่าวสั้นการเมืองเรื่องแรกพรรคเพื่อไทยเปิดตัวคุณจงวงไตรรัตน์อดีตส.ส.นครราชสีมาอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในสมัยอภิสิทธิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอดีตผู้สมัครส.ส.นครราชสีมาพรรคพลังประชารัฐปี2562แต่สอบตกถือแถนประสบโชคซึ่งถือว่าเป็นแฟนคลับเพื่อไทยได้โพสต์ว่าเพื่อไทยเอาบุญจงกับข้อพักอันนี้ถือว่าแย่มากเพราะคนนี้เป็นงูเห่าและไปเป็นกำลังให้ฝ่ายเผด็จการไปร่วมรัฐบาลยุคอภิสิทธิ์ที่เคยฆ่าคนเสื้อแดงกลางเมืองหลวงเลือกตั้งสมัยที่แล้วก็ไปลงเลือกตั้งในนามพรรคพลังประชารัฐแต่สอบตกคราวนี้มากะเกาะกระแสพรรคเพื่อไทยเอาคนแบบนี้เข้าพรรคเพื่อไทยสมควรโดนด่าครับบุญจงวงไตรรัตน์คนนี้เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์หลังพรรคเพื่อไทยถูกล้มแล้วอภิสิทธิ์เอางูเห่ากลุ่มนี้ไปร่วมตั้งรัฐบาลในค่ายทหารสมัยนั้นรัฐมนตรีจากกลุ่มเนวินก็มีบุญจงและอีกคนที่เป็นรัฐมนตรีคมนาคมที่ปลัดกระทรวงถูกปล้นแล้วไม่อยากแจ้งความถ้าและบุญจงถ้าจำไม่ผิดเคยเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยคนนี้เคยเป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมาทีเดียวไม่ธรรมดาในยุคนี้ประชาธิปัตย์เองก็มีปัญหามากมายเรื่องราวของปรินรองหัวหน้าพรรคเรื่องราวของแชทที่มัลลิกาติ่งพูดถึงพฤติกรรมทางเพศของสมาชิกล่าสุดกรณีวงจรการค้าเด็กในบ้านพรรคเยาวชนสุราษฎร์ธานีซึ่งมีผู้ใหญ่ระดับสูงของกระทรวงพม.มีเอี่ยวก็อยู่ในความรับผิดชอบของจุติไกรเลิกในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลในเรื่องนี้เป็นข่าวที่ฮือฮากันทีเดียวในเมื่อรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนโทรสั่งเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กสุราษฎร์ให้บังคับให้เด็กช่วยเหลือคนที่มาซื้อบริการตนเองและผู้ต้องหาที่ซื้อบริการเด็กในบ้านพักมีอายุตั้งแต่มากที่สุดถึง79ปีเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สุราษฎร์ยังมีรองประธานสภาอบต.มีครูมีหมอทหารและลูกนักการเมืองเรื่องนี้กำลังเป็นข่าวฉาวโฉที่สำคัญคืออยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีจุติไกรเลิกของพรรคประชาธิปัตย์ล่าสุดมีข่าวจากช่อง7ว่าหัวหน้าบ้านพักเด็กคือคนที่กล้าหาญมีมนุษยธรรมได้เข้าร้องทุกข์กับตำรวจสภ.ขุนทะเลให้เอาผิดกับรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพม.และพี่เลี้ยงเด็กที่ดูแลเหยื่อในบ้านพักและตอนนี้สังคมกำลังสับสนวุ่นวายว่าหลวงพี่สันเขื่อนไปร้านกาแฟมีคนขายข
ขอถ่ายรูปขอกอดมีแฟนคลับงงกับสลดว่าทำไมประเทศไทยเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วสังคมมันบ้าไปแล้วล่าสุดขนาดไปขึ้นเวทีจัดงานคอนเสิร์ตทีเดียวเรื่องแบบนี้เป็นไปได้ยังไงไม่ได้สึกเองสึกเพราะไปมีติ๊ดชึ่งติ๊ดชึ่งบนสันเขื่อนแบบนี้เราจะอยู่กันในสังคมแบบนี้จริงๆหรือสขเล่าบอกว่าสังคมเรามันแย่จริงๆให้คุณค่ากับคนที่เคยทำผิดแบบนี้อีกหน่อยใครอยากดังก็ทำอะไรให้ได้เป็นกระแสโดยไม่สนว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือจะผิดขอแค่ดังเดี๋ยวก็มีคนจ้างงานแบบนี้มันใช้ได้ไหมเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของการรำลึกปูชนีบุคคลอีกท่านหนึ่งจิตภูมิศักดิ์วันที่5พฤษภาเป็นวันคล้ายวันเสียชีวิตของจิตภูมิศักดิ์ย้อนรำลึกเรื่องราวของจิตภูมิศักดิ์วันที่5พฤษภาคม2509จิตภูมิศักดิ์ถูกยิงเสียชีวิตเรื่องราวดังกล่าวมาจาก The Momentum ย้อนกลับไปวันนี้เมื่อ56ปีที่แล้วจิตภูมิศักดิ์ถูกอดีตกำนันตำบลคำบ่ออาสาสมัครและทหารล้อมยิงเสียชีวิตในชายป่าที่บ้านหนองกุงอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครจิตภูมิศักดิ์เกิดวันที่25กันยา2473ถือเป็นนักคิดนักเขียนปัญญาชนคนสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยโดยเริ่มเป็นที่รู้จักโดยการเป็นสารานียกรหนังสือมหาวิทยาลัยฉบับวันปิยมหาราชตุลาคม2496ขณะกำลังศึกษาอยู่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยจิตได้เปลี่ยนรูปแบบหนังสือที่ปกติจะมีหน้าปกเป็นพระบรมสาธิตลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นรูปแบบอื่นๆรวมถึงยังเปลี่ยนเนื้อหาด้านในจากการสรรเสริญพระเกียรติให้เป็นการวิพากษ์สังคมรวมถึงวิพากษ์พระพุทธศาสนาด้วยปรัชญามาร์กซิสต์การปฏิเสธที่จะตีพิมพ์และสรรเสริญพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่5ทำให้จิตถูกนิติคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่โกรธแค้นนำโดยสีหเดชบุญนาคจับจิตภูมิศักดิ์โยนบกจากเวทีสูง5ฟุตมายังเบื้องล่างในหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อหน้านิสิตฝ่า 3,000 คนโดยทางผู้กระทำบอกว่าเป็นการลงโทษตามธรรมเนียมขณะนี้หนังสือฉบับดังกล่าวถูกตำรวจสันติบาลอายัดนอกจากจิตภูมิศักดิ์จะบาดเจ็บจากการโยนบกแล้วจุฬาลงกรณ์ยังตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอาโทษจิตก่อนจะพบว่ามีความผิดจริงให้พักการเรียน1ปีในปี2497ซึ่งในระหว่างถูกพักการเรียนจิตได้ไปสอนวิชาภาษาไทยที่โรงเรียนอินศึกษาแต่สอนได้ไม่นานก็ถูกไล่ออกเนื่องจากถูกกล่าวหาว่ามีหัวก้าวหน้ามากเกินไปหลังสำเร็จการศึกษาจิตไปเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์และศึกษาต่อปริญญาโทที่วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรแต่เมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ยึดอำนาจได้ไม่นานจิตถูกจับในข้อหาการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์และสมคบการกระทำความผิดต่อความมั่นคงแม้ในที่สุดศาลกลาโหมจะยกฟ้องหลังจอมพลสฤษดิ์เสียชีวิตแต่จิตต้องถูกคุมขังยาวนานกว่า6ปีตั้งแต่ปี2501ถึง2507ระหว่างที่ถูกคุมขังในคุกลาดยาวจิตได้เขียนเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาซึ่งในเวลาต่อมามีศิลปินอย่างเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและศิลปินวงคารวาสได้นำมาขับร้องและเป็นที่แพร่หลายจนถึงทุกวันนี้หลังออกจากคุกจิตได้ร่วมการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยช่วงเดือนพฤศจิกายน2508โดยเริ่มต้นที่บ้านนวลสวรรค์อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นพื้นที่เริ่มแรกของพกท.ภายใต้ชื่อสหายปีชาแต่แล้วจิตภูมิศักดิ์กลับเสียชีวิตด้วยวัยเพียง36ปีขณะหลงทางไปยังบ้านหนองกรุงหมู่บ้านที่ทางการได้ควบคุมไว้แล้ว
กระสุนปืนนัดแรกเข้าที่โคนขาก่อนถูกเจ้าหน้าที่ยิงซ้ำจนเสียชีวิตโดยปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้จัดตั้งอนุสาวรีย์จิตภูมิศักดิ์ใช้เป็นสถานที่จัดงานวันจิตภูมิศักดิ์วันที่5พฤษภาคมของทุกปีชื่อของจิตภูมิศักดิ์ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักในห้วงเวลานั้นห้วงเวลาที่ไทยอยู่ในยุคเผด็จการเข้มข้นแต่ทว่าหลังเหตุการณ์14ตุลาคม2516ชื่อของเขากลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งผ่านบทเพลงบทกรวีทางการเมืองรวมถึงหนังสือต้องห้ามอันโด่งดังซึ่งวิพากษ์ระบบจักรวรรดินิยมศักดินาซึ่งเขียนขึ้นเมื่อปี2500อย่างโฉมหน้าศักดินาไทยซึ่งกลายเป็นหนังสือต้องห้ามในเวลาต่อมาทำให้นักวิชาการนักประวัติศาสตร์ตั้งคำถามใหม่ๆเกี่ยวกับความเป็นชาติขณะเดียวกันทั้งชื่อและผลงานของเขายังคงแพร่หลายจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการต่อต้านเผด็จการอำนาจนิยมวันที่28ตุลาคม2563คณะกรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ออกแถลงการขอโทษกรณียนต์บกจิตพร้อมแสดงความเสียใจต่อเขาและครอบครัวพร้อมย้ำว่าเป็นการลงโทษที่ไม่ควรเกิดขึ้นคะแนนเดียวกันทั้งบทกรบทเพลงของจิตยังคงแพร่หลายในการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มราษฎรตลอดปี2563ถึง64อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาหรือบทกรวีโคงสรรเสริญกรุงเทพมหานครยุคไทยพัฒนาซึ่งมีท่อนหนึ่งว่าถึงยุคธรรมินมานจะครองเมืองด้วยฟันปืนคือแปรจะพันคลืนและกลิ่นเลือดจะคุ้งคราวแต่คนย่อมเป็นคนในสายธารอันเดียดยาวคงคู่กับเดือนดาวผงาดเด่นในดินแดนขอคารวะและสดุดีไว้ด้วยจิตคารวะในที่นี้ปากปู่แอดจอนอตอและการที่เรายืนยันยืนหยัดเคียงข้างความถูกต้องการสดุดีไม่จำเป็นต้องรอให้เสียชีวิตวันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทนายสามัญชนจากชาวนาที่101อานนท์นำพาทนายลากหญ้าฝันใจประชาชนที่ได้รับการยกย่องจากคณบดีและอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยกให้เป็นทนายความผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการก้าวข้ามนักกฎหมายสู่นักเคลื่อนไหวทางสังคมวันนี้วงเล็บ5พฤษภาคมเวลา 15 นาฬิกาที่นิติสโมสรคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการจัดงานปฐมนิเทศนักกฎหมายรุ่นใหม่ทั่วประเทศโดยอานนท์นำพาได้รับเชิญให้มาบรรยายอานนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนร่วมบรรยายในหัวข้อขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจถนอมอุดมคติประสบการณ์และโลกแห่งความเป็นจริงจากมุมมองของนักกฎหมายคนหนึ่งเรื่องราวนี้ถือได้ว่าเป็นการยกย่องเป็นนักกฎหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะอานนท์นำพากล้าต่อสู้กับโครงอำนาจที่อยู่เหนือความยุติธรรมจนกระทั่งตัวเองติดคุกขณะที่ผู้พิพากษาอัยการเป็นแค่ผู้รับใช้อำนาจไม่ใช่ทำเพื่อความยุติธรรมเรื่องราวของเขามติชนออนไลน์ได้นำเสนอเป็นคำต่อคำนิติศาสตร์และอานนท์ปฐมนิเทศเรื่องราวนี้จะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับแต่ต้องขอแสดงความยินดีกับทนายอานนท์นำพาในวันนี้ที่คุณได้รับการยกย่องเป็นนักกฎหมายผู้ทรงอิทธิพลของไทยในวันนี้สตรีสูงศักดิ์ราชสกุลกิตติดากรกล้างัดกับจุลเจิมยุคนงานนี้ใครหนอมากล้าล้วงคองูเห่าเท่าอย่างจุลเจิมยุคนอ๋อเธอคนนี้นี่เองเธอคนนี้ไม่ธรรมดา
หม่อมราชวงศ์บุตรีวีระไวชยะพรรษาอายุขณะนี้80ปีโอ้มีหน้ากฤษฎากร80ปีมางัดกับยุคน75ปีไม่ธรรมดาทีเดียวลำดับเรื่องราวการงัดกันไปงัดกันมาของสองราชสกุลครั้งนี้เกิดจากเมื่อวันที่2พฤษภาคมหม่อมราชวงศ์จุลเจิมยุคนหม่อมเจ้าชนะได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นภาพนี้อยู่ในห้องรับรองที่ไหนที่หนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งส่งผลให้รูปโปรไฟล์เป็นแบบนี้แล้วต่อมาเพียงวันเดียวได้รับคำสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักพระราชวังให้ลบภาพดังกล่าวจุลเจิมยุคนลบภาพแล้วก็ใส่โปรไฟล์เป็นสีดำในหนึ่งวันก่อนวันฉัตรมงคลของสี่จึ๊ก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 วันที่4พฤษภาคมซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวกล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงวันฉัตรมงคลเป็นวันที่หลายคนคงบอกว่าไม่อยากให้มีใครใส่สีดำแล้วนี่เอาภาพสีดำแบบนี้เป็นการไว้ทุกข์แล้วก็โพสต์ว่าผมต้องขอโทษที่ไม่ได้เห็นหน้าผมเพราะวันนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังมาบอกว่าผู้ใหญ่คงใหญ่โตของสำนักพระราชวังให้มาบอกว่าห้ามถ่ายรูปในห้องรับรองแล้วให้ลบรูปออกจากเฟซบุ๊กเอาหน่อยเราผู้น้อยให้ลบก็ลบเดี๋ยวผู้ใหญ่ของสำนักพระราชวังคนนั้นจะโกรธเอาเชื่อฟังหน่อยผมผู้น้อยแต่อยากรู้ใครคือผู้ใหญ่คนนั้นสักวันหนึ่งท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นจะรู้สึกว่ากูไม่ได้ใหญ่จริงหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนผู้น้อยโดนอำนาจมืดจากข้างในวังซะแล้วเลยเรารูปมันมืดมาให้ดูต่างหน้าเรื่องราวนี้สื่อต่างๆต่างนำเสนอประชาชาติและประชาไทยประชาไทยบอกว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Facebook เป็นสีดำอ้างผู้ใหญ่ในวังบอกให้ลบรูปในห้องรับรองออกจาก Facebook เรื่องนี้ใครหนอทำให้พลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเป็นแบบนี้ธนพลอิ๋วสกุลมาเฉลยเมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ออกมาเบรกจุลเจิมยุคนน่าจะมีคนเดียวคือท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะประจำสำนักพระราชวังพิเศษคนนี้ชื่อหรือสมศักดิ์เจียมธีรสกุลถึงกับงงตั้งเครื่องหมายเฟชั่นมาร์คมีคนบอกว่าก็ไปถ่ายรูปในที่ห้ามถ่ายนี่ฮ่าฮ่าฮ่าศักดินาแถวหน้าจ้าว่ายังไงจ้าโอ้มีคนบอกว่าเป็นหม่อมราชวงศ์กล้าเบกหม่อมเจ้าชื่อหรือมีคนให้มาคำตอบว่าท่านคนนี้ได้ผ้าสบายเฉียงสีชมพูมานานแล้วจุลเจิมเพิ่งได้สีชมพูไม่นานนี้เองครับลำดับความใกล้ชิดต่างกันเยอะเป็นไปได้ครับเพราะปกติแกวงเล็บหม่อมราชวงศ์บุตรีเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจในการประสานงานราชสกุลคงไม่ใช่บุตรีหรอกเพราะข้อความที่เจิมเขียนดูเหมือนหมิ่นท้าทายคนต่างจ้าใหญ่จริงหรือเปล่าแกยังเหลืออิทธิพลอยู่ในนั้นอีกหรือครับเจ้าหน้าที่ธรรมดาที่รักษาระเบียบนี่แหละงงเหมือนกันลงหุ้มรูปรับรองก็ไม่ได้ห้ามประชาชนเห็นห้ามประชาชนรับรู้จากนั้นปู่แอ๋จนตอก็ไปสืบค้นดูว่าสตรีสูงศักดิ์คนนี้วีระไวทยะนามสกุลเก่าคือกฤษฎากรอ้อพึ่งรู้เป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงมาหลายแผ่นดินแล้วท่านผู้หญิงบุตรีคนนี้เป็นอดีตรองราชเลขาธิการประจำสำนักพระราชวัง
ได้ถวายงานรับใช้ในโบราณราชประเพณีพิธีสำคัญมาหลายครั้งทั้งเรื่องของการถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ก่อนหน้านั้นการถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพี่นางและก่อนหน้านั้นยังทำอีกหลายเรื่องหลายราวที่สำคัญเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษากรรมการริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่9และท่านผู้หญิงบุตรีเคยกล่าวกับตัวแทนร้อยราชสกุลทุกมหาสาขาจาก129ราชสกุลที่ฝึกซ้อมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศว่าพระวงศานุวงศ์ราชสกุลข้าราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแพทย์พยาบาลผู้เคยถวายงานและได้รับการคัดเลือกมาในริ้วขบวนครั้งนี้ถือว่าโชคดีที่สุดที่ได้เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้เกิดในรัชกาลที่9นับว่าทุกคนโชคดีจริงๆท่านผู้หญิงบุตรีเป็นหนึ่งในสาแหลกหลักแห่งราชสกุลกฤษฎากรในฐานะบุตรีของพลโทหม่อมเจ้าชิดชนกกฤษฎากรผู้ช่วยทูตทหารบกทหารเรือประจำประเทศอังกฤษกับหม่อมหลวงต่อชุมสายคุณข้าหลวงในพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีของรัชกาลที่6และสมเด็จพระภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพระราชธิดาพระองค์เดียวของรัชกาลที่6ต้องบอกว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆยิ่งเมื่อกลับไปดูลำดับความใกล้ชิดแล้วปรากฏว่าท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะกิตตดากรอายุ80ปีคนนี้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกตั้งแต่ปี2538ขณะที่จุลเจิมยุคลได้รับอันนี้เมื่อปี2555 17ปีให้หลังและเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิรมงกุฎหม่อมราชวงศ์บุตรีกฤษฎากรนี้ได้รับตั้งแต่ปี34ขณะที่จุลเจิมยุคลได้รับปี51 17ปีให้หลังเช่นเดียวกันเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอม9ชั้น2ทุติยะจุลจอม9วิเศษปรากฏว่าหม่อมราชวงศ์บุตรีได้ตั้งแต่ปี2541ขณะที่จุลเจิมยุคลได้เมื่อปี2562 21ปีให้หลังโอ้ดูแล้วเห็นชัดเจนว่ารุ่นน้องตามหลังกันมาเกือบ20ปีในการที่จะได้เครื่องราชอิสริยภรณ์ถือได้ว่าชัดเจนแล้วถ้าเป็นแบบนี้ว่าใครใกล้ชิดกว่าใครไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดแล้วและเมื่อเป็นแบบนี้ทำให้หลายคนก็องค์การเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้บอกว่าวงในแต่เจอวงในกว่าเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำในวันฉัตรมงคลตะวันก็โดน112เพราะใส่เสื้อดำรับเสด็จงานนี้ทำท่าจะยุ่งแล้วนะถึงแม้หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลเป็นโอรสของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการกับหม่อมอุบลแต่ขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะเป็นธิดาคนเดียวของพลโทหม่อมเจ้าชิดชนกกฤษฎากรและหม่อมหลวงต่อชุมสายขณะที่พลโทหม่อมเจ้าชิดชนกนั้นเป็นพระโอรสในพระเจ้าวรงเธอกรมพระนเรศวรฤทธิ์กับหม่อมแช่มกฤษฎากรงานนี้ต้องบอกว่าวงในเจอวงในมากกว่าก็จ่อยไปตามระเบียบนะและที่แน่ๆหม่อมเจ้ากับหม่อมราชวงศ์แต่หม่อมราชวง
ได้รับสายสะพายก่อนหม่อมเจ้า20ปีอย่างนี้มันบ่งบอกถึงอะไรหลายอย่างทีเดียวงานนี้ถึงได้บอกว่าสตรีสูงศักดิ์สายกฤษฎากรงัดกับจุลเจิมยุคคลเบื้องลึกเบื้องหลังของการอพยพพลเรือนออกจากโรงเหล็กอาซอนสตอลที่เมืองมาริอุโปรายละเอียดเรื่องนี้กรุณาบัวคำศรีจากเพจรอบโลกบายกรุณาบัวคำศรีได้โพสต์รายละเอียดว่าเมื่อวันที่1พฤษภาคมรัสเซียยอมหยุดยิงชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้พลเรือนที่ติดอยู่ในโรงเหล็กอาซอสตอลที่เมืองมาริอุโปได้อพยพออกมาโดยขณะนี้ออกมาได้แล้ว156คนทั้งหมดทยอยเดินทางไปยังเมืองซาโปริเซียซึ่งเป็นเขตควบคุมของรัฐบาลยูเครนแล้วการอพยพพลเรือนจากโรงงานอาซอสตอลซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสหประชาชาติและกรรมการกาชาดระหว่างประเทศถึงแม้รัสเซียจะมีการเปิดทางให้พลเรือนออกมาได้แต่การอพยพก็เป็นไปอย่างยากลำบากมีรายงานว่าขบวนรถบัสของผู้อพยพถูกหยุดเป็นระยะมีการตรวจอย่างเข้มงวดของทหารรัสเซียเนื่องจากเกรงว่ากองกำลังยูเครนที่ติดอยู่ด้านในจะแฝงตัวออกมากับพลเรือนไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ายังมีพลเรือนอีกมากน้อยแค่ไหนที่ติดอยู่ในโรงงานอาซอนสตอลเนื่องจากอุโมงค์และห้องใต้ดินในโรงงานที่สร้างขึ้นในสมัยสหภาพโซเวียตมีความซับซ้อนมากและมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องของรัสเซียที่ล้อมอยู่ทำให้บางส่วนพังและถูกตัดขาดปาคานฮุนส์หัวหน้าคณะผู้แทนกรรมการกาชาดสากลบอกว่าตอนนี้มีการโจมตีอาซอสตอลอย่างหนักอีกครั้งซึ่งเป็นอุปสรรคในการอพยพคนที่เหลืออย่างมากสิ่งที่เขากังวลตอนนี้คือการขาดน้ำขาดอาหารและสภาพจิตใจของคนที่ติดอยู่ในนั้นการเริ่มโจมตีอาซอสตอลอีกครั้งของรัสเซียมีเป้าหมายอยู่ที่กองกำลังยูเครนกว่า 2,000 นายที่ติดอยู่ด้านในโดยส่วนหนึ่งคือกองพันอาซอลเป็นกองกำลังกึ่งทหารที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2014เพื่อต่อสู้กับรัสเซียที่ผนวกแคว้นไครเมียรัสเซียได้ขึ้นบัญชีหมายหัวเอาไว้ระบุว่าสมาชิกจำนวนมากมีแนวคิดแบบนีโอนาซีล่าสุดรองผู้บัญชาการกองพันอาซอลที่ติดอยู่ในโรงงานอาซอลได้ปล่อยคลิปวิดีโอระบุว่าพวกเขากำลังถูกโจมตีอย่างหนักอีกครั้งจากรัสเซียและการโจมตีนี้ทำให้พลเรือนเสียชีวิต2รายบาดเจ็บนับ10คนคาดว่าการต่อสู้ในมาริอุโปจะดำเนินการต่อไปจนกว่ารัสเซียจะกำจัดอาหารคนสุดท้ายในอาซอสซอได้ขณะเดียวกันเมืองทางตะวันตกของยูเครนเริ่มตกเป็นเป้าหมายใหม่เมืองที่โดนหนักในช่วงสัปดาห์นี้คือเมืองรวิชปกติเมืองรวิชปลอดภัยเพราะอยู่ห่างไกลพื้นที่ตู้รบแต่ที่โดนโจมตีบ่อยในช่วงหลังเนื่องจากรัสเซียต้องการตัดเส้นทางการขนส่งอาวุธที่มาจากตะวันตกโดยรวิชอยู่ไม่ห่างจากชายแดนโปแลนด์ซึ่งถูกใช้เป็นจุดในการขนส่งอาวุธจากชาติตะวันตกเมื่อวานนี้ขีปนาวุธถูกยิงใส่ทางตะวันตกของเมืองรวิชและตกใส่อาคารพักอาศัยแห่งหนึ่งเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วระบบไฟฟ้าของเมืองแถบนี้ถูกตัดขาดมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนี่คือรายงานความคืบหน้าเรื่องการอพยพผู้คนจากอาซอลสตอลเมืองอามาริอุโปเราขอภาวนาให้พลเรือนที่เหลือได้รับการดูแลและได้รับความปลอดภัยในที่สุดนะครับในบทวิเคราะห์สมรภูมิดอนบาสที่กำลังดุเดือดในขณะนี้พงศกรรอดชมพูได้โพสต์มี2โพสต์ที่น่าสนใจเมื่อวานสะพานข้ามแม่น้ำยูเครนโดนขีปนาวุธทำลายยูเครนเป็นประเทศอกแตกมีแม่น้ำใหญ่ผ่ากลางทำให้ยากลำบากในการปิดล้อมถึงวันนี้สะพานข้ามแม่น้ำบริเวณตอนกลางจุดที่แคบตามแผนที่ถูกทำลายอาจหมายความว่ารัสเซียไม่ต้องการให้ยูเครนส่งกำลังบำรุงจากตะวันตกจากเมืองลาวิชที่มาจากโปแลนด์
ไปถึงชายแดนง่ายๆและหมายความว่ารัสเซียยุติความพยายามยึดยูเครนทั้งประเทศแล้วคงทุ่มกำลังด้านตะวันออกที่ดอนบาสคือเมืองรูฮันและโดเนสส่วนด้านล่างจากไครเมียน่าจะเป็นของแถมเพราะไม่มีกำลังทางเรือพอที่จะยึดได้แล้วเนื่องจากเรือลำเลียงพลน่าจะเหลือลำเดียวและรายงานการสูญเสียฐานรัสเซียประจำวันออกมาแล้วกำลังพลรัสเซียเสียชีวิต200นายวงเล็บน่าจะต้องทำเป้าให้เพิ่มขึ้นกว่านี้ให้เป็นวันละ 3-400 ถึงจะดีรถถังก็ไม่ดีนักลดลงจากเป้าหมายวันละ20เหลือ15คันน่าจะสัมพันธ์กับจำนวนทหารที่สูญเสียน้อยลงเช่นกันสิ่งที่นับว่าดีคือการทำลายปืนใหญ่ขีปนาวุธและจรวดหลายลำกล้องได้บ้างแต่ที่ดีมากคือการทำลายรถเสบียงและน้ำมันเมื่อวานเยอะมากถึง40คันแสดงว่าโดนและปืนใหญ่ยูเครนตอนนี้น่าจะอยู่ลึกเข้าไปข้างหลังแนวของทหารรัสเซียได้พอสมควรระบบการส่งกำลังบำรุงเข้าใจว่าเสียหายเกินร้อยละ50แล้วสงครามแบบนี้การใช้โดนปืนใหญ่ของยูเครนช่วยลดความสูญเสียได้มากไม่จำเป็นต้องปะทะตรงๆเพราะกำลังน้อยกว่ารัสเซียถึง5เท่าใช้การเก็บรถถังยานเกราะและรถน้ำมันไปเรื่อยๆครับแบบนี้สักพักก็จบเองในที่สุดและนี่คือการวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดในสมรภูมิดอนบาสสำหรับข่าวส่งท้ายในข่าวรับอรุณเช้าวันนี้เป็นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่5พฤษภาคม2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นประจำวัน 9,790 รายมาจากต่างประเทศ4รายในประเทศ 9,786 รายในจำนวนนี้มาจากเรือนจำ14รายส่งผลให้ขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,314,000 รายกำลังรักษาตัวอยู่ 101,281 รายและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประจำวัน54รายรวมทำให้เสียชีวิตสะสมขณะนี้ 28,914 รายและสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันเข็มที่1เพิ่มขึ้น 17,808 โดสรวมสะสม 56,343,422 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้นประจำวัน 47,584 โดสรวมสะสม 51,447,253 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้นประจำวัน 79,417 โดสรวมสะสม 26,385,110 รายและสำหรับ54รายนั้นเป็นชาย37เป็นหญิง17รายทั้งหมดสัญชาติไทยค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิต54รายอายุอยู่ที่79ปีต่ำที่สุด36สูงที่สุด103ปีระยะเวลาเฉลี่ยจากวันที่พบเชื้อจนถึงเสียชีวิตเพียง7วัน54รายนี้มีอายุ60ปีขึ้นไป47รายอายุน้อยกว่า60ปี7รายใน7รายนี้มีโรคเรื้อรังประจำตัวอยู่6รายไม่มีโรคเรื้อรัง1ราย54รายภูมิลำเนาอยู่ที่ภาคกลาง10ภาคใต้8ภาคเหนือ12ตะวันออกเฉียงเหนือ19ปริมณฑล2กรุงเทพมหานคร3รายและสำหรับ10จังหวัดแรกที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดประจำวันได้แก่กรุงเทพมหานคร 2,990 รายบุรีรัมย์321ชลบุรี296สมุทรปราการ274 101 267สุรินทร์254ศรีสะเกษ252ขอนแก่น240อุบลราชธานี200
มหาสารคาม195รายและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในคลิปนี้มีหลากหลายเรื่องราวข่าวที่น่าสนใจมีมากมายแต่มีประเด็นที่อยากพูดถึงเพียง 2-3 ประเด็นประเด็นแรกเรื่องราวของสงครามราชสกุลเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าการเมืองมีทุกระดับแม้กระทั่งการเมืองในราชสำนักไทยการเมืองของเครือญาติที่แก่งแย่งชิงดีวันนี้เห็นได้ชัดแล้วว่าคนที่เคยครองอำนาจครองความเป็นใหญ่อยู่ในราชสำนักมานานนับหลายสิบปีกับคนที่เพิ่งจะขึ้นมาเรียกว่าเพิ่งขึ้นหม้อกำลังปีนเกลียวกันอย่างหนักถึงขั้นสั่งให้ลบแบบไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงอาวุโสกันทีเดียวเพราะยังไงฝ่ายที่สั่งก็อาวุโสมากกว่ารวมถึงความใกล้ชิดมีมานานมากกว่าอย่างแนบแน่นเรียกว่างานนี้ศึกนี้ครั้งแรกจุลเจิมเสียหลังวัดไปไม่น้อยทีเดียวแต่อย่ากระพริบตาเพราะงานนี้ไม่มีใครยอมใครแน่ๆต้องจับตาดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปและเรื่องราวที่อยากจะพูดถึงอยากจะฝากบอกเพื่อนคือสิ่งที่ทนายน้อยๆจากร้อยเอ็ดอานนท์นำพาเชื่อถือยึดมั่นทุ่มเทและทำงานบนเส้นทางสายนี้กำลังผลิดอกออกผลถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะต้องใช้อิสรภาพตัวเองเพื่อปลูกให้ต้นไม้แห่งอุดมการณ์แห่งเสรีภาพเบิกบานให้คนเห็นกันทั้งแผ่นดินแบบนี้อานนท์นำพาเป็นผู้ที่อยู่ในเรือนจำยาวนานที่สุดคนหนึ่งในบรรดาคนที่ต่อสู้แล้ววันนี้การที่อานนท์นำพาได้รับการยกย่องได้รับการที่เชิญไปบรรยายให้นักกฎหมายรุ่นใหม่โดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะบดีและบรรดาอาจารย์นิติศาสตร์เชิญมาให้เป็นนักกฎหมายที่ทรงอิทธิพลคนหนึ่งในยุคนี้ถือว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาแล้วเป็นความสำเร็จที่ตอกย้ำให้เห็นว่ารางวัลกวางจูเพื่อสันติภาพที่อานนท์นำพาเคยได้ในฐานะคนที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนจนวันนี้ทนายความที่ทรงอิทธิพลที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมจนกระทั่งตัวเองเข้าไปอยู่ในเรือนจำการยกย่องแบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาประวัติศาสตร์ได้จดจารึกไว้แล้วนี่เพียงแค่ 2-3 ปีจากการที่เขาตัดสินใจทะลุเพดานขึ้นไปอย่างชัดเจนแบบนี้แล้วนานวันชื่อชั้นของอานนท์นำพาจะเป็นตัวอย่างเป็นเป้าหมายเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันจะเดินตามบนเส้นทางนี้ต้องขอสดุดีความสำเร็จอันนี้ของอานนท์นำพานี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและขณะเดียวกันอยากตอกย้ำว่าบนเส้นทางการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยและเสรีภาพที่คนเท่าเทียมกันนั้นเป็นการเดินทางไกลต้องมีผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่านักวิชาการผู้ยิ่งใหญ่ที่โลกรู้จักอย่างจิตภูมิศักดิ์แต่ชื่อเสียงของเขามาโด่งดังภายหลังเขาสิ้นชีวิตแต่สามารถพูดได้ว่าจิตภูมิศักดิ์ไม่เคยตายผลงานของเขายังถูกรำลึกงานเขียนของเขายังถูกผู้คนศึกษาผู้คนค้นคว้าเป็นต้นแบบเป็นเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจให้มีคนใฝ่รู้ศึกษาในเรื่องราวเหล่านี้แล้ววันนี้จากจิตภูมิศักดิ์มาสู่คนรุ่นอานนท์นำพาแล้ววันนี้มาสู่รุ่นของทะลุวังมาสู่รุ่นของโมกหลวงริมน้ำสิ่งเหล่านี้คือทำให้เห็นว่าการต่อสู้เป็นการเดินทางการส่งทอดความคิดส่งทอดอุดมการณ์รุ่นต่อรุ่นดังนั้นขอให้พวกเราหากต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีกว่านี้ให้มีคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันให้มีชีวิตที่ดีกว่าเพื่ออนาคตของลูกของหลานเราในอนาคตให้ดูการเสียสละของผู้คนเหล่านี้
วันนี้ประชาชนชาวไทยอย่างน้อย 1,800 คนที่โดนคดีเกี่ยวกับความคิดทางการเมืองผู้คนนับพันคนเหล่านี้ที่ต้องต่อสู้เพื่ออิสระเสรีภาพของตนเองยังไม่พูดถึงผู้คนอีกหลายร้อยชีวิตที่ออกไปนอกประเทศเพื่อไปลี้ภัยอยู่ในต่างแดนผู้คนหลายสิบคนที่ต้องไปจบชีวิตอยู่ในต่างแดนนี่คือสิ่งที่พวกเขาเสียสละดังนั้นปู่แอ๊ดจนตอขอบอกว่าบนเส้นทางสายนี้คือการเดินทางที่ยาวไกลแต่เราต้องหนักแน่นเราต้องเชื่อมั่นแล้วต้องส่งต่อความคิดส่งต่ออุดมการณ์ให้คนรุ่นต่อไปเพราะการเดินทางตราบใดที่ยังไม่มีการยุติสักวันหนึ่งจุดหมายปลายทางสุดท้ายมันจะถึงอย่างแน่นอนและเมื่อจุดหมายปลายทางบรรลุหรือถึงเป้าหมายแล้วนั่นหมายถึงเป้าหมายที่ทุกคนทุ่มเททำมาตลอดจะบรรลุผลในที่สุดเมื่อเราท้อถอยขอให้ดูหัวใจแห่งการต่อสู้ของชาวยูเครนดูตัวอย่างขององซานซูจีที่สู้เพื่อเสรีภาพมาทั้งชีวิตตอนนี้อายุ70กว่ายังต้องติดคุกแต่แน่นอนชื่อของเธอจะถูกสดุดีเป็นแม่ของแผ่นดินไปชั่วนานแสนนานและในที่สุดเมื่อประชาชนชาวพม่าได้มาซึ่งประชาธิปไตยองซานซูจีคือแม่ของประชาธิปไตยแห่งพม่าแน่นอนนี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นดังนั้นขอให้พวกเราดูสิ่งเหล่านี้ดูประวัติศาสตร์เหล่านี้เชกเช่นเดียวกับเนลสันแมนเดลาแห่งแอฟริกาใต้เชกเช่นเดียวกับนักสู้ต่างๆในโลกนี้เพราะกว่าจะได้ประชาธิปไตยกว่าจะได้เสรีภาพให้กับคนรุ่นหลังต้องมีผู้เสียสละนั่นเองและคลิปนี้ปู่แอ๊ดจนตอขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกีโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวในเพกแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถูกต้องมีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ